สบายดีมื้อนี้สิมากินหมกม่วงหมกม่วงน้อยกับน้ำเกลียวน้ำเกลียวเห็นป่ะน้ำเกลียวหมกม่วงน้อยปลูกอยู่หลังอยู่หน้าบ้านค่ะมันบ่ทันมีแกนหั่นน่ะมันสิแซ่บถ้ามันมีแกนแล้วมันไปอยู่กับแกนเบิดแล้วมันบ่มีซีนแล้วมันก็บ่ได้กินซีนหลายเอากันเด้อน้ำลายแตกละมันมีรสส้มหน่อยนึงพอดีกินมันบ่ส้มหลายแซ่บหลายแซ่บหลายแซ่บหลาย